วัสดีครับผมช่างเบิร์ดหลัก5นะครับผมสำหรับมนต์เสน่ห์ของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ผมชอบทำก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ใช้อยู่ในรถที่เราขับในชีวิตประจำวันทุกวันแรงบันดาลใจที่ผมมาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือความชอบครับผมชอบเรื่องเครื่องยนต์กลไกเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนแล้วครั้งแรกเราก็ซ่อมสแตนด์ไดอยู่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มปรับแต่งรถเราเองเพราะว่าเราไม่ชอบขับอะไรที่มันเป็นสแตนดาร์ดครับ และความแรงอยากได้ความแปลกใหม่อยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเองเราก็เลยเหมือนกับทำมาเรื่อยๆพอสักพักเราก็พบว่าเครื่องยนต์ดีเซลมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราเคยคิดไว้ที่อูผมมาคือจะเน้นว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามกติกากติกาบังคับเทอร์โบ44เราก็44จริงเทอร์โบ3000เราก็3000จริง F55 เราก็ F55 จริงๆรุ่นใหญ่เงี้ยโอเพ่นเงี้ยเปิดเทอร์โบเปิดในสตาร์ทเปิดอะไรเงี้ยเราก็ใส่ทุกอย่างตามที่กติกามีครับก็สำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการแข่งขันนะถ้าเป็นรถที่โอเวอร์ฮอลเครื่องใหม่แล้วเราก็จะง่ายคือไม่ต้องตรวจเช็คมากเราก็ไปเน้นพวกอุปกรณ์อย่างอื่นระบบส่งกำลังช่วงล่างเบรกคัตอะไรพวกเนี้ยครับเพราะถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆเงี้ยเราโอเวอร์ฮอลเครื่องบ่อยผมก็จะแข่งแต่ละสนามเนี่ยผมไม่มีการเปลี่ยนทายแต่คือโอเวอร์ฮอลเครื่องครั้งนึงผมก็เปลี่ยนเลยแต่ถ้าเป็นรถที่วิ่งรุ่นเล็กๆเงี้ยเราวิ่งนานๆถึงจะลืมเครื่องครั้งนึงเงี้ยเราก็อาศัยวิ่งสัก 2-3 สนามก็เปลี่ยนแล้วครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหญ่แทบจะเปลี่ยนทุกสนามอ่ะพี่เพราะว่าเราโอเวอร์ฮอลเครื่องตลอดเราเผื่อเชื้อนะครับปัจจุบันนี้เครื่องยนต์ดีเซลอ่ะที่เราทราบกันดีคือสมัยก่อนเครื่องยนต์เบนซินแรงกว่าดีเซลเยอะแต่ปัจจุบันนี้เครื่องยนต์ดีเซลอ่ะถ้าเราเทียบซีซีเท่าเบนซินเนี่ยสามารถพัฒนาแรงม้ามาใกล้เคียงกับเครื่องยนต์เบนซินได้เลย 3,000 เอซีเราก็มีแรงม้าระดับ1,000ม้าได้เหมือนกันนะมันก็จะมีผลเรื่องความสึกหรอปัจจุบันนี้เราก็เลยใช้น้ำมันเครื่องที่ดีแล้วก็มีหัวเชื้อมาเติมเพิ่มเพื่อเพิ่มความหล่อลื่นแล้วก็ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์เพราะว่าแรงม้าเราเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะครับถ้าโดยส่วนตัวผมก็เนี่ยครับ Lupomax เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งน่าสนใจราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพก็โอเคครับผมทดสอบแล้วกับรถที่ใช้แข่งในอู่ครับในทางเดียวกันที่มันเป็นรถบ้านเนี่ยรถใช้งานชีวิตประจำวันเนี่ยพอเราเติมหัวเชื้อมันก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์อย่างสมมติพี่วิ่งอาจจะวิ่งครับ300,000โลหลวมเงี้ยพอพี่มีหัวเชื้อมีอะไรเพิ่มเนี่ยอายุการใช้งานเครื่องยนต์พี่ก็จะยาวนานขึ้นการเซอร์วิสการซ่อมบำรุงเราก็จะลดลงแล้วก็ในผลพลอยได้อีกอย่างนึงถ้าเป็นรถที่ขับใช้งานนะครับคือเมื่อมันน้ำมันเครื่องมันลื่นขึ้นอัตราเร่งรถก็จะดีขึ้นถ้าเราขับปกติมันจะประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยก็ใครที่ชื่นชอบเบิร์ดหลัก5นะครับก็ติดตามได้นะครับใน Facebook นะครับหรือแฟนเพจนะครับก็คือถ้าเพจก็คือเบิร์ดหลัก5 Thailand เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้า Facebook ก็มี2เฟซนะครับตอนนี้มีชื่อผมสุภโชคลีเลิศพันชัยมีเฟซนึงเป็นภาษาไทยอีกเฟซนึงเป็นภาษาอังกฤษเลยครับก็ยังไงก็ติดตามได้นะครับผมก็จะแบบลงผลงานลงข่าวสารต่างๆก็ให้ติดตามกันนะครับหรือถ้าใครโทรมาสอบถามก็โทรได้ที่เบอร์0811928022ครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามเบิร์ดหลัก5แล้วก็ทีมชบาด้วยนะครับขอบคุณครับ